ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสภาอนาคตรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและเกาะติดความเคลื่อนไหวของสภาผู้แทนราษฎรและสภาประชาชนกับดิฉันลิซ่ารับหน้าที่ถามจบครบทุกประเด็นค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับสสหน้าใหม่นะคะซึ่งเป็นสสสมัยแรกแต่เขาสามารถที่จะเอาชนะสสพื้นที่หลายสมัยนะคะวันนี้เราจะทำความรู้จักและพูดคุยกับคุณอ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาสสจังหวัดพิษณุโลกเขต1คุณอ๋องสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอ๋องค่ะเริ่มต้นต้องให้คุณอ๋องเล่าถึงความสนใจทางการเมืองก็ถ้าเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าความสนใจทางการเมืองผมก็เหมือนคนไทยโดยเฉลี่ยทั่วไปอะครับก็คือไปเลือกตั้งเมื่อเราคิดว่ามันโอเคหรือเราก็พร้อมจะไม่ไปเลือกตั้งได้เลยนะครับแต่พอผมเรียนที่จุฬาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีวิกฤตทางการเมืองก็มีตั้งแต่ม็อบที่สวนลุมนะครับมีที่ราชประสงค์มีที่มันก็น่าจะปีท้ายๆละฮะทีนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมามันจริงเท็จแค่ไหนยังไงบ้างแล้วก็จนมามีรัฐประหารนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาการเมืองครับแล้วถ้าเกิดย้อนไปเรามีความคิดไหมคะว่าเราอยากจะมาเป็นมีส่วนร่วมในระดับเป็นนักการเมืองไม่มีเลยครับคือถ้าไม่มีพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันไม่มีพื้นที่เปิดว่าใครๆก็สามารถเป็นนักการเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเติบโตมาในครอบครัวที่ใกล้ชิดนักการเมืองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่สามารถเป็นนักการเมืองได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากมันมีแคเรียร์พาธของมันนะฮะเป็นคนหิ้วกระเป๋าก่อนเป็นเลขาก่อนแล้วค่อยเติบโตขึ้นมาหรือว่าลงการเมืองท้องถิ่นก่อนซึ่งผมไม่มีความสนใจเรื่องพวกนั้นเลยถ้าย้อนกลับไปปี1ปีที่แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นคุณอ๋องคิดไหมคะว่าตัวเองจะต้องเป็นจะเข้ามาเป็นนักการเมืองไม่คิดนะครับไม่คิดก็ยังคงเป็นประชาชนที่สนใจการเมืองใช่ไหมคะสนใจแล้วหมดหวังยังไงคะเล่านิดนึงก็หมดหวังว่าการเมืองถึงทางตันแล้วไม่มีพรรคที่เป็นคำตอบใหม่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแล้วก็มีเงื่อนไขความขัดแย้งสูงมากครับก็เป็นความหมดหวังแบบนั้นครับแล้วจุดเริ่มต้นที่คุณอ๋องได้เข้ามาที่พรรคอนาคตใหม่ล่ะคะเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดอ๋อก็ผมเป็นคนที่เมื่อผมสนใจว่าการเมืองไทยปัญหามันคืออะไรเนี่ยกลุ่มที่ผมติดตามอยู่ก็เป็นกลุ่มนักวิชาการสายประชาธิปไตยแล้วผมก็ติดตามมาตลอดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ปิยบุตรนะครับแล้วพอติดตามอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยผมก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่อาจารย์ปิยบุตรจะทําพรรคการเมืองทีนี้พอเขาทําจริงๆผมก็เลยไม่ต้องสงสัยว่าจุดยืนคืออะไรนะครับประกอบกับผมชื่นชมคุณเอกธนาธรในฐานะของนักธุรกิจกับนักผจญภัยแล้วโครงการที่คุณเอกนําคนไทยไปปีนเขาเนี่ยมันล่มมันอยู่ๆมันหายไปเลยครับทีนี้เราก็เลยหาว่ามันหายไปเพราะอะไรจนที่คุณเอกประกาศว่าจะตั้งพรรคการเมืองแล้วผมก็อินบ็อกซ์ไปแบบใสๆเลยฮะอินบ็อกซ์ไปหาคุณธนาธรว่าผมอยากมีส่วนร่วมในพรรคนี้ด้วยก็เลยมีการนัดคุยกันครับมีการตอบกลับกลับมามั้ยฮะทางอินบ็อกซ์ตอบกลับครับเหลือเชื่อมากครับผมอินบ็อกซ์ไปเหมือนอินบ็อกซ์หาดาราเนี่ยแล้วภายในน่าจะสัก3อาทิตย์มั้งครับเค้าตอบกลับว่ามาเจอที่ตึกไทยสมิตได้มั้ยเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็เข้าไปหาคุณเอกกับอาจารย์ปอกครั้งแรกค่ะแล้วการตัดสินใจลงเป็นผู้สมัครส.ส.ตอนนั้นเนี่ยคุณอ๋องต้องลงในฐานะที่เป็นส.ส.เขตซึ่งพื้นที่เดิมของเราเนี่ยเป็นส.ส.ที่เค้าครองพื้นที่มาแล้วหลายสมัยรู้สึกหนักใจมั้ยคะผมเป็นคนไม่ซับซ้อนฮะก็ไม่หนักใจเพราะว่าไม่คิดจะชนะเลยนะครับตอนแรกกะลงไปเป้าหมายของพรรคก็คือเก็บให้ได้แต้มที่มันพอใช้ได้นะครับค่ะแล้วทีนี้พอมันไม่มีใครจะลงอ่ะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันมัวแต่คิดมากแบบนี้ไม่มีใครลงแน่นอนผมก็เลยอาสาตัวลงไปเองเลยครับขั้นตอนการทํางานในพื้นที่ในพื้นที่ที่เค้ามีฐานเสียงเก่าอยู่แล้วเนี่ยคุณอ๋องใช้วิธีการทํางานแบบไหนคะก็อันแรกเราต้องไม่เชื่อก่อนว่าใครเป็นฐานเสียงใครเราก็เดินไปหาให้ได้ครบทุกคนนะครับสื่อสารให้ได้ครบทุกคนจนไม่ต้องไปตัดสินใจแทนว่าเขาจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะฮะบางทีเราไปคิดแต่ว่าคนคนหนึ่งมันต้องมีอุดมการณ์แบบเดิมไปตลอดซึ่งมันเปลี่ยนได้อาจจะทุกเดือนเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะนั้นผมก็รณรงค์แบบที่มันเรียบง่ายก็คือเดินไปหาทีละคนทีละหมู่บ้านทีละแล้วก็สื่อสารนโยบายให้ชัดเจนที่สุดสื่อสารว่าเราตั้งใจยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยเราคนเดียวหรือมีคณะทํางานมั้ยคะก็จริงๆตอนกลับไปพิษณุโลกมีคนเดียวเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆหาคนที่มีแนวร่วมใกล้เคียงกันก็มาร่วมเรื่อยๆคุณอ๋องเหมือนจะเคยเล่าว่าวิธีการทําหาทีมทํางานเนี่ยให้เล่าให้ฟังนิดนึงได้มั้ยคะก็เป็นอาสาสมัครเริ่มต้นจากอาสาสมัครครับแล้วพอผมได้รับการก็ต้องยอมรับว่าไม่มีเงินจ้างนะครับหรือว่าพอจะจ้างทีมโปรดักชันก็แพงมากนะทีนี้พอมีอาสาสมัครที่เข้ามาทําแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่ว่าเค้าเก่งที่สุดนะครับแต่ว่า
อุดมการณ์ทางการเมืองมันตรงกันเขาไม่ได้หาผลประโยชน์จากผมหรือพรรคเลยมาด้วยใจก่อนมันก็เริ่มต้นที่อุดมการณ์แล้วพอความสามารถของคนที่พอทําได้เราก็มาขัดเกลากันจนผมได้ทีมที่ทํางานได้ดีภายในเวลา2เดือนครับซึ่งพอผลการเลือกตั้งออกมาก็คือปรากฏว่าคุณอองได้ชนะการเลือกตั้งอันนี้ถ้าให้ย้อนกลับไปประเมินตัวเองสิ่งที่คิดว่าเราในฐานะเป็นคนใหม่เนี่ยคนใหม่มากในพื้นที่แต่สิ่งที่เราได้รับการความไว้วางใจเนี่ยคุณอองคิดว่าเป็นอะไรคะก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องความหนักแน่นในจุดยืนของพรรคนะครับคือการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าไม่ปกติมันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นคนต้องเลือกว่าเขาจะอยู่กับข้างไหนเพราะฉะนั้นพอพรรคเราหนักแน่นเรื่องนี้หัวหน้าพรรคพูดทุกเวทีตรงกันหมดคนที่เลือกประชาธิปไตยก็หันมามองเราไม่ยากนักเห็นไหมครับแล้วพอนโยบายเราดีนะครับผมหาเสียงด้วยนโยบายที่ผมมั่นใจมากว่ามันดีครับมันก็เลยอินนะฮะแล้วพอนโยบายเราดีด้วยแล้วผมมีทีมที่ดีนะครับแล้วผมคิดว่าชาวพิษณุโลกเนี่ยมันเป็นชัยชนะของชาวพิษณุโลกอ่ะที่เราสามารถชนะอำนาจเก่าได้การซื้อเสียงมโหฬารได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เพราะผมเก่งหรือดีอะไรแต่ว่าชาวพิษณุโลกเขาพร้อมเปลี่ยนแปลงครับก็เลยทําให้เรามีโอกาสเข้ามาชนะได้ครับจนถึงวันนี้คุณอ๋องรับหน้าที่ส.ส.เนี่ยจนใกล้จะหมดสมัยประชุมครั้งแรกแล้วเนี่ยคุณอ๋องคิดว่าตัวเองทําหน้าที่ได้พอใจแค่ไหนคะน่าพอใจแค่ไหนก็ถ้าผมประเมินนะผมแค่พอผ่านนะครับผ่านไปแต่ละอาทิตย์นะเพราะว่าในแต่ละอาทิตย์มันมีเรื่องใหม่แล้วก็การเตรียมตัวใหม่นะครับแล้วก็บทบาทที่พรรคมอบให้ผมมันก็ค่อนข้างถือว่าเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปร่วมในวิปนะครับหรือว่าการเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยผมยังไม่คิดว่าทําอะไรได้ดีเลยนะฮะแต่ว่าถามว่าเราแต่ว่าไม่ได้แย่อย่างที่คิดตอนแรกนึกว่าเข้ามาแล้วจะหัวหมุนนะครับปั่นป่วนแล้วก็นอยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอ๊ะมันก็พอทําได้นะแล้วก็ค่อยๆทําเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัดค่ะเช่นผมไม่ถนัดกับการสร้างสัมพันธ์ใหม่ๆกับส.ส.ข้ามพรรคอะไรเงี้ยก็ต้องลองทําดูอะไรเงี้ยผมคิดว่าสมัยหน้าก็น่าจะสมัยประชุมหน้าก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นครับค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณอ๋องก็ได้รับหน้าที่ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนอื่นอยากให้อธิบายถึงความสําคัญของกรรมาธิการชุดนี้ค่ะครับก็มันจะแตกต่างกับกรรมาธิการชุดอื่นเพราะว่าชุดอื่นเนี่ยผลงานจะเป็นรูปธรรมแต่ว่าความสําคัญของกรรมาธิการชุดนี้คือทํางานทางความคิดเพราะว่าจะพัฒนาการเมืองได้เนี่ยต้องทําให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสําคัญของประชาธิปไตยตระหนักรู้ถึงอํานาจหน้าที่ของตัวเองซึ่งผมว่าภายในรอบ 5-6 ปีเนี่ยอํานาจของประชาชนโดนลดทอนจนไม่เหลือเลยไม่มีใครกล้าพูดการเมืองไม่มีใครกล้าชุมนุมไม่มีใครกล้าทําอะไรเลยเพราะผมคิดว่ากรรมการกรรมาธิการชุดนี้มันจะไปปลุกไอ้ความกล้าหาญหรือว่าอย่างน้อยแค่ความรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อ่ะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆของประเทศที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้จุดร่วมมันมีจุดนึงก็คือว่าเป็นอำนาจรัฐที่ไม่ฟังเสียงประชาชนค่ะงั้นถ้าเราได้อำนาจของกรรมาธิการชุดนี้มาเนี่ยเราก็จะเพิ่มอำนาจของประชาชนในการตรวจสอบอำนาจรัฐนะผมคิดว่ามันเป็นกรรมาธิการที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสำคัญนะครับแต่สำหรับพรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญมากเพราะมันจะเพิ่มอำนาจฝั่งประชาชนค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของสื่อสารมวลชนตอนนี้ประเทศเรากำลังอยู่ในยุคที่สื่อสารมวลชนถ้าผมประเมินนะผมก็ไม่ทราบนะก็มาตรฐานค่อนข้างแกว่งนะบางครั้งไม่ต่างกับ Facebook โพสต์ของคนธรรมดาเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องเข้าไปช่วยในการยกระดับมาตรฐานแล้วก็ต่อสู้กับข่าวลวงที่มันเป็นต้นเหตุของความแตกแยกขัดแย้งหรือปลุกปั่นระดมให้มีการเกลียดชังกันนะครับผมคิดว่ากรรมการชุดนี้ก็จะเข้าไปทํางานซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกได้มีการดําเนินการอะไรหรือว่ามีการชี้แจงอะไรกับที่ประชุมมั้ยคะว่าสิ่งแรกที่ภารกิจของกรรมาธิการชุดนี้จะทําเนื่องจากการประชุมในวันนี้เป็นการจัดสรรตําแหน่งนะครับแล้วก็พูดถึงภารกิจเร่งด่วนในสมัยนี้ซึ่งมันจะหมดภายในอีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเรื่องที่เราสามารถวางแผนที่มันเป็นระบบได้มากนะครับหลักๆคือการแบ่งกลุ่มงานแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เดี๋ยวภายในวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยความชัดเจนเรื่องของภารกิจแรกของกรรมาธิการก็จะมีขึ้นนะครับหนักใจไหมคะคุณอมในฐานะที่เราก็เป็นส.ส.สมัยแรกแล้วก็นั่งประธานกรรมาธิการด้วยซึ่งก็มีส.ส.พรรคอื่นๆที่เขาทำงานกันมาหลายสมัยแล้วร่วมด้วยก็ไม่หนักใจนะฮะก็ผมไม่คิดมากนะครับก็เรื่องที่มันเซอร์ไพรส์อันนึงก็คือว่าส.ส.ที่อายุมากเนี่ยเขายินดีร่วมงานกับเราผมก็ยังไม่รู้นะว่าภายหลังจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถามว่าเปิดตัวได้สวยมั้ยเนี่ยมันไม่ได้สวยที่ผมนะแต่เป็นสวยของคณะเลยก็คือว่ามัน
ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันดีนะครับไม่มีการมาต่อรองแย่งตำแหน่งกันนะคนที่เป็นผู้อาวุโสนะครับในหลายๆพรรคเนี่ยก็ให้เกียรติเราเพราะนั้นผมคิดว่าก็เริ่มต้นได้ดีนะครับค่ะมาในส่วนของการทำงานในพื้นที่บ้างซึ่งคุณอ๋องเป็นส.ส.คนหนึ่งที่มีการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนตลอดตามช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อมีน้ำท่วมเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้คุณอ๋องเล่าถึงภารกิจในการลงพื้นที่ในการทำงานของเราครับค่ะก็ภารกิจในการลงพื้นที่นะผมก็พยายามจะเปลี่ยนความหมายของมันปกติความหมายของการลงพื้นที่คือการตึงคะแนนเสียงค่ะแต่ผมคิดว่าความหมายของการลงพื้นที่แบบที่ผมอยากจะเห็นและพรรคอนาคตใหม่อยากเห็นก็คือว่าส.ส.เนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนสม่ำเสมอนะครับรับรู้ปัญหาไม่ใช่ด้วยกระดาษละแต่ว่าด้วยสตอรี่จริงๆด้วยคนจริงๆที่เราไปสัมผัสเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้คิดว่ามันต้องรักษาคะแนนเสียงอะไรก็คือทำหน้าที่ที่มันควรจะทำแล้วจากการไปเจอปัญหาที่มันซ้ำๆเนี่ยเราจะเริ่มเจอปัญหาเชิงโครงสร้างว่าความยากจนในปัญหาหนี้สินในปัญหาการศึกษาที่ด้อยคุณภาพเนี่ยโครงสร้างมันเบี้ยวตรงไหนแล้วมันมีอะไรต้องมาแก้ในสภาผมก็เลยคิดว่ามันเป็นงานที่ทําควบคู่กันนะครับนอกสภากับในสภายิ่งทํานอกสภาดีในสภาก็ยิ่งดียิ่งทําในสภาดีนอกสภาก็ยิ่งดีด้วยครับแล้วมีอุปสรรคมั้ยคะเหมือนพี่น้องประชาชนที่บางครั้งเค้าเอาความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยมาพูดคุยกับเราแต่เราเป็นแค่ฝ่ายค้านอย่างเงี้ยได้มีการแบบพูดคุยชี้แจงก็มันเจ็บปวดที่รัฐบาลเป็นที่พึ่งเค้าไม่ได้นะฮะแล้วเขาต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังแต่ว่าเรื่องที่มันดีอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเราตั้งใจฟังดีๆเนี่ยในความทุกข์ร้อนเหล่านั้นมันยังมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นพอเราตั้งใจฟังแต่ละปัญหาแต่ละเคสครับมันก็ความหนักใจอยู่ที่ว่าเราจะรับผิดชอบต่อความหวังนี้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วในพรรคฝ่ายค้านจริงผมทำได้มากกว่าที่คิดอีกนะผมก็เป็นตัวกลางในการประสานให้หน่วยงานราชการต่างๆมันทำงานได้ราบรื่นขึ้นนะครับเอาเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนมาหารือในสภาหรือว่าตอนนี้พอมีกรรมาธิการมันก็จะสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันหลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วทำงานรับใช้ประชาชนไม่ได้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าคุณอ๋องได้มีการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยตลอดซึ่งช่องทางหลักของคุณอ๋องเนี่ยจะเป็นของการใช้นอกจากการลงพื้นที่ก็เป็นโซเชียลมีเดียนอกจากว่ามีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็มีการตอบโต้กันบางประเด็นบ้างอันนี้มีฟีดแบคยังไงบ้างคะกับการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าผมเป็นส.ส.แล้วไม่มีโซเชียลมีเดียนั้นมันจะทำงานยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดนะฮะแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับส่วนการตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการที่ทำให้จุดยืนเรามันยังหนักแน่นอยู่แล้วก็เราจะไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนถูกดูถูกนะครับเช่นมีการดูถูกว่าคนโหวตอนาคตใหม่เป็นพวกเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่มีสมองนี้นะครับหรือว่าดูถูกว่าเราเป็นพรรคที่มาแค่ตามกระแสพวกนี้อันนี้ผมยอมไม่ได้เพราะผมเห็นว่านี่คือการเมืองใหม่ที่เราตั้งใจจะทำเพราะฉะนั้นการตอบโต้จึงเป็นเรื่องปกติแต่เราพยายามตอบโต้แบบสร้างสรรค์นะครับไม่เสียดสีไม่ใช้คำหยาบคายเพราะว่าอันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเก่าที่ผู้คนเกลียดชังกันครับซึ่งเชื่อว่าคุณอ๋องอาจจะเป็นต้นแบบของเด็กๆหรือว่ารุ่นหลังๆที่หันมาสนใจการเมืองว่าอนาคตอาจจะมีความฝันว่าอยากจะมาถึงจุดนี้แบบคุณอ๋องอยากให้ฝากอะไรถึงพวกเขาคะก็ผมคิดว่าการเมืองตอนนี้พรรคอนาคตใหม่ทําได้เรียบร้อยแล้วคือว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเรียนรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ใช่มั้ยครับเพราะแค่เราเห็นประเด็นปัญหาที่เราอยากแก้ไขนะแล้วก็เราอยากจะเป็นตัวแทนของกลุ่มค่ะกลุ่มของเราที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยครับผมคิดว่าเราก็ก้าวสู่ภาคการเมืองได้อาจจะไม่ใช่ส.ส.เป็นการทำงานแบบอาสาสมัครก็ได้มาทำงานเชิงวิชาการก็ได้มาทำงานมีเดียก็ได้เพราะการเมืองมันหลากหลายมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมยิ่งอยากให้คนมาแข่งกับผมเยอะๆยิ่งคนรุ่นใหม่อยากเป็นนักการเมืองเนี่ยตัวเลือกเรายิ่งเยอะนักการเมืองยิ่งมีคุณภาพคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนประชาชนถ้าเรามีนักการเหมือนเตะบอลถ้ามีคนแค่11คนเตะทุกแมตช์อ่ะ11คนนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาดีเลยนะฮะถ้ามีเป็นหมื่นคนให้เราเลือกเนี่ยเราจะได้ทีมที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับค่ะสุดท้ายให้คุณอ๋องฝากถึงช่องทางของพี่น้องประชาชนที่อยากติดตามหรือว่าเพิ่งรู้จักกับคุณอ๋องวันนี้อ๋อครับก็ติดตามผมได้ในเพจของผมนะครับชื่ออ๋องปฏิพัฒน์เลยนะครับแล้วก็Twitterของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีช่องทางของพรรคที่มันจะเป็นระบบมากขึ้นในเรื่องของ futurecommunity.co นะครับถ้าเข้ามาในนั้นเนี่ยการจัดเก็บระบบของปัญหาข้อเสนอแนะมันก็จะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ไม่ตกหล่นนะครับก็สามารถติดตามได้ครับ
แล้วภารกิจหลังจากนี้นะคะที่พี่น้องประชาชนจะสามารถติดตามผลงานของคุณอองได้ในฐานะส.ส.เองหรือว่าทำงานในพื้นที่ครับอันนี้จะมีอะไรบ้างคะในฐานะที่อาจจะเป็นพรรคได้มอบหมายให้เราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะผลักดันเข้าสู่สภาก็ตอนนี้ผมคิดว่ามันต้องจาก 2-3 เดือนที่ผ่านมาทํางานค่อนข้างหลากหลายครับตอนนี้ผมก็เจอโฟกัสละว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยผมก็ต้องทําให้หน้าที่ที่ผมรับผิดชอบเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากช่องทางของทีวีรัฐสภานะครับใช้เรื่องช่องทางของโซเชียลมีเดียเนี่ยเผยแพร่สิทธิหน้าที่นะครับบทบาทของกรรมาธิการให้ประชาชนรู้แล้วก็ผมอยากเห็นประชาชนเข้าถึงกรรมาธิการง่ายๆนะเมื่อก่อนไม่ต้องทำหนังสือมารอที่สภาแล้วก็มีรปภ.ห้ามเข้าอะไรผมคิดว่าก็ติดต่อในโซเชียลมีเดียได้ติดต่อทางอีเมลได้โทรหากันได้ผมคิดว่าถ้ากรรมาธิการยิ่งใกล้ชิดประชาชนมากครับเรายิ่งทำงานตรงโจทย์มากขึ้นเรื่อยๆครับส.ส.เป็นตัวเชื่อมของปัญหากับประชาชนซึ่งคุณอองอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นทำให้เสียงของคนเล็กๆน้อยๆมันได้รับการพูดได้รับการสนใจนะครับแต่ในการก็ต้องกั่นกองว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นเรื่องที่เราต้องมาประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างผมคิดว่าก็น่าจะทำให้มันหมดยุคว่าส.ส.เป็นคนแก้ปัญหาเองแต่ว่าเราเพิ่มพลังให้ประชาชนแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะก็วันนี้คุณออกมาพูดคุยนะคะแล้วก็ตอบจบครบทุกประเด็นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือผลงานของคุณอองได้นะคะตามเพจที่คุณอองได้ฝากไว้เมื่อกี้นะคะและสัปดาห์หน้าค่ะรายการสภาอนาคตจะพูดคุยกับใครนะคะเป็นส.ส.ท่านใดหรือนักวิชาการท่านใดก็ฝากติดตามชมนะคะทุกวันพฤหัสเวลา 14:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ